สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวุฒิชัยแก้วใหญ่นะครับอยู่หมู่สุริโยไทยครับวันนี้นะครับผมจะมาทำอาหารให้ดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องจุดไฟก่อนนะครับนี่ผมก็เป่าไปนะครับเราได้แบ่งหน้าที่กันทำนะครับก็คือส่วนโซนนี้ก็เป็นทำอาหารนะครับอันนี้นะครับผมก็มาทำกองที่2นะครับที่เอาไว้สำหรับหุงข้าวนะครับอันนี้ผมก็จุดไฟนะครับแต่ว่าจุดไม่ติดนะครับผมก็เลยโวยให้เพื่อนไปเอาอันใหม่มานะครับนี่นะครับพอได้อันใหม่มานะครับผมก็ได้จุดนะครับอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะติดไหมครับแต่ก็แบบเริ่มมีควันเพื่อนก็ได้เอาหญ้าแห้งมาให้ผมนะครับก็ถือว่าดีครับจะได้เป็นฟืนให้ไฟมันติดได้นะครับติดได้ง่ายๆแล้วนี่เพื่อนผมนะครับเหมือนทหารบานศึกเลยครับแล้วผมก็เป่านะครับแต่ควันเหมือนเริ่มจะขึ้นมานิดนึงนะครับก็เลยเป่าอีกตอนนั้นรู้สึกว่าเป่าจนเกือบหน้ามืดเลยครับหายใจแทบไม่ทันเพื่อนก็ได้ซัพพอร์ตจัดนะครับเอาใบไม้มาให้ผมอีกนะครับแล้วก็เป่าไปนะครับเหมือนเก่งอะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งครับไม่รู้ทำไมนะครับทำไปงั้นแหละหน้าตาก็บ้องๆเลยครับมึนเลยก็ซูมเข้าไปนะครับซูมอีกครับควันก็เข้าหน้าเต็มๆเลยครับแล้วก็ทนได้ครับลุกมาเกือบล้มอ่ะก็เป่าอีกนะครับเป่าไม่ไหมติดแล้วครับโอ้โหกว่าจะติดนะครับก็นานพอสมควรอยู่นะก็กำลังใจเต็มนะครับยืนดูวันไม่มีใครช่วยสักคนนี่ครับก็หันบินดูเตาสักนิดนึงก็ติดแล้วนะครับก็มาดูฝ่ายทำอาหารบ้างนะครับแล้วก็นี่ทำต้มจืดนะครับก็สับไปนะครับสับแบบยังไงครับซูมดูครับซูมเข้าไปหน้าโอ้โหฟันเหลืองครับอันนี้ก็ปาดแบ่งครึ่งไปนะครับก็ส่องดูนี่ก็ยืนดูอย่างเดียวครับไม่มีหน้าที่อะไรสักอย่างนี่นะครับไฟก็ได้ติดแล้วก็ผมก็บอกให้เพื่อนนะครับไปแพนดูอีกทางนึงนะครับก็เหมือนเดิมครับแบ่งครึ่งเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งอีกนะครับก็ส่องคนเดิมครับไม่รู้ส่องทำไมก็จะนี่ครับจะฟันกันแล้วนะครับหมู่อื่นก็ไม่รู้ว่าทำอร่อยไหมครับแต่หมู่ผมก็อร่อยอยู่ครับรสดีครึ่งซองอ่ะครับความคืบหน้าของฝ่ายทำกับข้าวนะครับก็พึ่งสับเสร็จนะครับไม่รู้ว่าสับทำไมครับก็หันไปแล้วกลับมาดูที่ใครครับอันนี้ไม่รู้เหมือนครับจำไม่ได้ก็เริ่มหุงข้าวแล้วนะครับก็แพนไปดูคนที่ไม่ทำอะไรเหมือนเป็นหลักฐานครับว่าเขาไม่ทำอะไรนะครับจะได้ฟ้องครูได้ครับก็ทิ้งอะไรไปเรื่อยไปเทื่อยครับทิ้งเลี่ยราดหมดก็หันไปชิมไปด้วยมั้งครับน่ะนั่นไงครับชิมด้วยครับแล้วก็ทิ้งครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคนนี้แล้วก็วางมีดแบบไม่กลัวอะไรเลยครับมาดูจุดไฟแล้วจุดไฟแล้วก็หันกลับไปที่เดิมแล้วก็กลับมาที่เดิมนี่นะครับเหมือนมีชาวบ้านชาวป่ามาดูนะครับเหมือนพวกแบบพวกขึ้นมานะครับแล้วก็หมู่ผมก็ดูกันแล้วก็ชี้บอกอะไรไม่รู้นะครับเหมือนแล้วก็จับกล้องไม่ทีนึงแล้วยังไงแล้วก็ดูนะครับอันนี้ก็เล่นหมู่ครับเล่นทำไมครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวที่ลองหุงไปเมื่อกี้นะครับก็เปิดฝาทำไมไม่รู้นะครับเหมือนให้ดูอะไรครับจับทีนึงเหยียบไม้เข้านะครับอีกก
องนึงไม่รู้ว่าจุดทำไมครับไม่ลงสักทีแล้วก็ไม่มีกระทะไม่มีหม้ออะไรด้วยครับอีกหม้อนึงนะก็ต้องอันนี้ก็ดมนะครับดมเรามาดูการหมักหมูนะครับใส่ฝาเขียวนะครับแล้วก็ยังไงแพนกล้องดูโอ้โหมือนี่ล้างหรือยังครับหมักหมูคุณเนี่ยโอ้โหถ้าใครได้กินก็นั่นแหละครับก็น่าจะกินหมดหมูอ่ะครูคนไหนที่กินแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเข้าห้องน้ำก็ระวังด้วยครับระวังลื่นนะนี่น้ำฝาเขียวไม่พอขี้มือไม่พอลดดีครับใส่ไปแล้วครับโอ้โหโอ้นั่นครับเน้นเลยครับล้างหรือยังครับมือยังมีดำดำน่าจะดำถ่านนะครับอันนั้นครับแล้วก็เริ่มทาจะทำต้มจืดนะครับก็ใส่ก้อนขนอลงไปนะครับก็รอมันเดือดครับผมว่าถ้ามันรอเดือดอ่ะไม่ได้ครับผมก็เลยมีวิธีหนึ่งครับที่ทำให้ไวกว่านี้นะครับก็คือนี่ก็ขยี้นะครับจะได้ไวนะครับก็คนทำไมครับไม่ครับผมต้องการจะบี้ครับก็เลยเป่าไฟครับเป่าไฟไปก่อนผมก็เลยขอนะครับขอมาทำผมก็เลยขยี้บีเข้าไปครับเหมือนน้ำเริ่มร้อนแล้วนะครับมีควันขึ้นก็เลยแตะมันน่าจะยังไม่ร้อนครับก็เลยบีไปนะครับผมจับทำไมไม่รู้นะครับเช็คความร้อนมาครับเมื่อกี้แล้วก็คนนะครับเหมือนข้าวอ่ะเรามาดูข้าวเหมือนข้าวเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะครับก็เลยพริกไอ้คนนะครับให้ข้างล่างเนี่ยไม่ไหม้นะครับให้มันอยู่ข้างบนแล้วก็ให้ข้างบนเนี่ยที่มันยังไม่สุกนะครับก็ให้มันสุกนะครับนี่ก็เริ่มลงหมูนะครับต้มหมูเป็นก้อนนะครับสวยด้วยครับก็ลงนี่นะครับแล้วก็ผมก็เข้าไปยุ่งครับยุ่งทำไมครับคุณดูข้าวไม่ดีพอหรอเนี่ยผมก็เลยอ๋อผมไปเป่าไฟให้มันร้อนขึ้นอีกนะครับจะหมูจะได้สุกนะครับแต่ความจริงมันพวกผมลองกินดูแล้วครับมันไม่สุกครับข้างในผมก็เอาน้ำนะครับราดข้างบนให้มันร้อนให้มันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละครับพอผ่านไปสัก2นาทีนะครับก็ไม่รู้คิดยังไงนะครับเอาเต้าหู้ลงไปนะครับเท่าที่เห็นเลยครับมันจะเละครับถ้าเอาลงก่อนแล้วต้องลงผักแล้วก็ลงเต้าหู้สุดท้ายนะครับมันอ่อนมากแล้วก็จะเอาผักลงแต่ว่าให้ผมเอาผักลงกับมือผมเพราะว่าผมมือเปื้อนครับไอ้คนนี้อีกแล้วครับที่มันจับหมูมันใส่อีกแล้วครับนี่ครับใส่หน้าผมก็บอกว่าเอามึนเลยครับปากแบบบินจัดนะครับไฟก็แรงอยู่นะครับก็น้ำเหมือนน้ำจะน้อยไปนะครับก็เลยจะเอาน้ำมาเติมนะครับผมก็ได้เริ่มปรุงนะครับนี่ครับปรุงดีๆโลกไม่จำนะครับก็เลยต้องทำแบบนี้ครับนี่ครับสูงขึ้นไปเปลืองมากครับนี่ครับโอ้โหเยอะไปครับเยอะไปแล้วคนนะครับพอผ่านไปสัก4-5 นาทีนะครับผมก็ทำการยกออกมานะครับเพราะว่าเดินหนีหน่อยนะครับนี่ครับกลัวว่าจะไม่เสือครับก็เลยยกขึ้นมาดูยกอีกทีนึงครับป้องกันไว้แล้วก็เรียกเพื่อนให้เอาถ้วยมานะครับพอถ้วยมาแล้วนะครับผมก็ยกตักใส่ถ้วยนะครับก็ตักลงไปนะครับแต่ผมคิดว่าไม่พอครับ2ถ้วยก็เลยตักไปนี่ครับลีนน้ำลายแล้วครับอยากกินครับหอมมากครับต้มจืดตักไปนะครับ
ต้องหู้เละมากครับตอนนั้นรู้สึกแบบไม่ค่อยแบบไอ้นี่เลยครับนะครับเหมือนหาชิ้นเล็กๆนะครับเอาเพื่อนผมมาครับเพื่อนผมก็เลยขอชิมเป่านะครับเป่าคนลำบุงนะครับแต่มาขอชิมครับโอ้โหโอ้โหกินดูกินครับแล้วก็เอาคนเลยครับใส่เลยอร่อยให้10สกปรกเอ้ยอร่อยให้6สกปรกให้10นะครับอันนี้แล้วก็เถียงกันว่ามันจะพอไหมนะครับตักไปครับก็เละนะครับมันเละครับถ้วยเดียวไม่พออยู่แล้วครับผมก็เลยใส่ถ้วยที่2นะระหว่างที่เราตัดนะครับก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือทำไข่ทอดนะครับและนี่ก็เป็นหน้าตากับข้าวของบูผมนะครับและนี่ก็เป็นรายชื่อนะครับ